สู่ช่วงสุดท้ายของรายการหักจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะเดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วกันแล้วก็หลายท่านโทรเข้ามาก็มีส่ง SMS เข้ามาก็ดีบอกว่าโอ๊ยลงทะเบียนไม่ทันนะก็เอางี้แล้วกันค่ะครูบอกว่าเดี๋ยวลองมาหน้างานดูใช่ลองมาหน้างานเลยครับลุ้นกันอยู่นะคะมาเจอกันได้นะคะสำหรับใครที่ตั้งใจนะคะสิทธิ์มีครูที่อยากจะมาเจอนะ 5-6 เมษายนลงทะเบียนไม่ทันไม่เป็นไรแต่ต้องมาหน้างานนะคะก็มารอลุ้นดูกันแล้วกันตอนนี้ SMS เนี่ยยังสามารถส่งเข้ามาลุ้นกันได้แต่มาจดหมายกันบ้างนะคะจดหมายคุณจากคุณปราณีค่ะครับอาจารย์คะเปลี่ยนชื่อดีไหมคะถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าชีวิตครับคุณปราณีจะดีไม่ดีมันไม่อยู่ที่เปลี่ยนชื่อดีเลยก็ว่าคุณปราณีเนี่ยในฐานเก่าของเดิมเนี่ยบางครั้งมันไม่หล่อลื่นด้วยการเงินนะบางทีมันชะลอตัวมันก็ไม่ใช่เด็ดถึงกับการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนลายเซ็นดีไหมครับการเปลี่ยนลายเซ็นแล้วก็เสริมด้วยดีนะคิดดีทำดีนะแล้วก็พยายามต่อยอดกับของเก่าของเดิมเพราะพื้นมันก็ดีอยู่แล้วนี่ครับในชะตาราศีเกิดเนี่ยผมว่ามันเป็นการที่นะดวงดีคิดดีเนี่ยมันอยู่ที่พื้นฐานที่เราปฏิบัติมากกว่านะครับเดี๋ยวให้ลายเซ็นไปก่อนเป็นเบื้องต้นคุณปราณีก่อนเบื้องต้นนะครับนะคะจดหมายนี่ก็คุณผู้ชมเนี่ยค่ะส่งเข้ามาตามที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะเราจะได้จัดส่งทั้งลายเซ็นรวมไปถึงของขวัญครูไปให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่ได้ย้ำไปเมื่อสักครู่นี้ใครที่โทรเข้ามาหรือแม้กระทั่งส่ง SMS เข้ามาว่าอยากจะมีโอกาสได้มาร่วมพิธีไหว้ครูมหาวุฒิภาจารย์ถึงแม้ว่าเราจะปิดรับการลงทะเบียนทางโทรศัพท์แล้วเนี่ยแต่ว่าณวันจริงถ้าอยากจะมาคนก็มานะครับมาเจอเกินกันคิดถึงนะฮะมากันนะแต่ว่าวัตถุมงคลที่ครูเตรียมไว้ให้เนี่ยอาจจะมีจำนวนจำกัดชนิดนึงแต่ถ้าใครอยากจะมาเจอมากราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์กันก็มาได้นะคะและก็3ท่านนะคะผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามานับตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และนี่ค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมส่งจดหมายกลับมาแล้วก็ระบุว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีวันไหนได้รับของขวัญครูอย่างไรบ้างนะคะและอย่าลืมนะคะวันจันทร์นี้นะคุณผู้ชมที่อยากจะมาร่วมพิธีร่วมกันนะคะในช่วงหัวค่ำช่วงเย็นๆ 18 นาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะมาเจอกันที่กันนาบางใหญ่แห่งนี้ส่วนใครที่ลงทะเบียน5และ6เมษายนนะคะเดินทางมาเจอกันช่วงเช้าๆมาลงทะเบียนหน้างานมาเขียนชื่อนามสกุลนะคะมาลงทะเบียนรถด้วยจะได้เข้าร่วมบอกชื่อคนขับด้วยนะครับเนี่ยอย่างผ้าแดงเนี่ยที่เราพึงให้นะครับค่ะจะได้เอาเข้าร่วมพิธีร่วมกันนะคะส่วนใครที่อยากจะเพิ่มเติมเรื่องราวของรายละเอียดก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นะคะและใครที่ติดภารกิจไม่ได้มาอยู่บ้านอยู่ต่างประเทศรับชมนะคะถ่ายทอดสดพิธีไหว้ครูมหาวุฒิภาจารย์ได้นะคะพิมพ์ Miracle Channel TV Thailand/live นะคะรับชมได้ตั้งแต่ 7:30 นาทีถึงเที่ยงตรงแล้วก็ในวันที่5เมษายนเนี่ยจะได้เห็นภาพบรรยากาศการแถลงข่าวคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการด้วยนะคะนี่เต็มคนเลยนะก็ติดตามกันได้นะคะสิทธิ์มีคุณทุกคนเจอกันนะคะวัน5-6เมษายนนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันศุกร์ค่ะ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้ว่าแล้วก็อาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ